ำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงาน MSU Library Open House Beyond Library ประจำปีการศึกษา2567โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดร.รัตนโชติเทียนมงคลผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการนำผู้บริหารบุคลากรนิสิตเข้าร่วมชมการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาชมการแสดงในพิธีเปิดวงโปงลางศิลป์สาธิตโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมณบริเวณลานอรรถศิลป์ทางเชื่อมหน้าอาคารวิทยาบริการ A และ B มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายในงานมีกิจกรรมแนะนำหนังสือห้องสมุดและการใช้บริการแนะนำ Beyond Library มุมบริการใหม่ Miracle Corner เป็นบริการให้คำปรึกษาโดยผนวกกับโหราศาสตร์กิจกรรม MSU Library Beyond Student การประกวดเฟ้นหานิสิตชั้นปีที่1เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของห้องสมุดงาน MSU Library Open House Beyond Library จัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นการแนะนำบริการต่างๆของสำนักวิทยาบริการตลอดจนพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียนนิสิตได้จัดกิจกรรมร่วมกัน